สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest in Euria ประจำวันอังคารที่17ตุลาคม2563แล้วก็ผมก้องต้องเรียนจันทราไพศาลนะครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสเวลา 11:00 น.นะครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเองก็ถือว่าเดี๋ยวไปดูภาพตัวของตลาดต่างประเทศกันเช้านี้นิดนึงนะครับถือว่าก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับก็ยังมีการปรับตัวลดลงไปต่อเนื่องนะครับเสี่ยงจะหลุด 1,200 เนื้อเมื่อเช้าก็ลงไปแกว่งๆหลุดแล้วบ้างเล็กน้อยนะครับเหมือนจะหลุดแหละนะฮะแล้วก็เซนติเมนต์รอบบ้านเราเองก็ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ขึ้นหลักไหวในแดนลบนะฮะฟิลิปปินส์ลบลงไปค่อนข้างหนักแล้วนะครับเวียดนามไทยก็ตามมาติดๆนะครับฮ่องกงก็ลบหนักเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไปนะครับ650จุดนะครับ 2% กว่านะครับก็อยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงแล้วก็ลงไปค่อนข้างแรงนะครับแนวรับของดาวโจนส์ก็ยังลงได้อีกนะฮะอาจจะลงมาแถวๆบริเวณ 27,000 ฉะนั้นดาวไซด์ของดาวโจนส์ยังพอมีนะครับก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามากดดันหุ้นบ้านเราได้อีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวของประเด็นที่น่าติดตามนะครับก็คือในเรื่องของตัวโควิด-19 นะฮะที่กลับมาสร้างความกดดันให้กับตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวของโควิด-19 นะครับก็มีการเร่งตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากๆนะครับมีการเร่งตัวขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดความกังวลกันว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับของโลกเรานะครับที่มันจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเร่งตัวของโควิด-19 ได้อีกนะครับซึ่งวัคซีนที่ออกมามันน่าจะไม่ทันกันมันก็เลยจะลดทอนความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจที่ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่เชิญกับตัวโควิด-19 ไปได้แล้วนะครับมันก็อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดเอาไว้นะครับและอย่าลืมว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมันปรับตัวขึ้นมาก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงสิ้นปีนี้วัคซีนยังไม่ออกไม่สามารถที่จะหาทางรักษากันได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้แบบไม่ต้องกลัวโควิดนะครับฉะนั้นตัวราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่มันปรับตัวเร่งขึ้นไปก่อนหน้ามันก็มีโอกาสที่มันจะอ่อนตัวลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าโควิดยังอยู่เป็นแบบนี้นะครับแต่มันก็เป็นธรรมดาคนไม่กลัวปุ๊บออกมาใช้ชีวิตนะครับโควิดมันก็ติดพอคนกลัวปุ๊บกลับมาล็อกดาวน์ใหม่นะครับเดี๋ยวโควิดมันก็หายลงไปมันก็จะอยู่มันเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ต้องในระยะนี้ก่อนที่วัคซีนจะออกมาก็ต้องรับมือความผันผวนครับอีกในประเด็นนึงนะฮะอีกประเด็นนึงหัวผมเขียนผิดนะครับอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นในเรื่องผลประกอบการไตรมาส3ของตลาดหุ้นไทยเองนะนี่คือไตรมาส3นะครับเห็นได้ว่ามันกำลังอ่อนแออยู่ถึงแม้ว่าถ้าเราดูในตัวเศรษฐกิจจริงๆจะเห็นว่าไตรมาส2มันอาจจะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างไตรมาส2ของบ้านเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวของเศรษฐกิจเนี่ยไตรมาส2แย่สุดแล้วกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่ตัวหุ้นบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าไตรมาส1แย่สุดนะฮะไตรมาส2เริ่มฟื้นขึ้นมาจากตัวไตรมาส1ถ้าจำกันได้ก็คือตัวของราคาน้ำมันที่มันลงไปค่อนข้างแรงแล้วพอไตรมาส3ราคาน้ำมันมันดีกลับขึ้นมาได้มันก็เลยกระตุ้นนะฮะตัวงบของหุ้นพวกพลังงานให้มันฟื้นตัวขึ้นมาแต่การเป็นว่าพอไตรมาส3เนี่ยเราจะอยากเห็นภาพเราอยากนะฮะแล้วคุณส่วนใหญ่ก็อยากเห็นภาพในการที่ให้เห็นตัวของกำไรมันฟื้นตัวขึ้นไปนะครับปรากฏว่าไตรมาส3เองนะตอนนี้คนซัดเองก็งบที่ออกมามันยังดูไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่จากการตั้งสำรองของหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้ปีดปาดขึ้นไปมันก็ถือว่ายังค่อนข้างทรงตัวนะครับตัวของงบในกลุ่มตัวของโรงแรมท่องเที่ยวเองก็ยังดูน่าจะยังหวั่นแรงอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังดูแย่หน่อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงของไตรมาส2จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างทรงตัวไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเทียบกับตัวของ Q1Q ย้อนเยียร์แล้วมันจะเห็นว่ามันปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะ 51% กว่าฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันยังเป็นภาพปัจจัยทางพื้นฐานที่มันก็เข้ามากดดันตัวของตลาดหุ้นให้มันฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากหน่อยแล้วฉะนั้นก็ต้องไปรู้หน่อยว่าไตรมาส4แต่ตอนนี้คอนเซซัสยังมองดีอยู่นะฮะยังมองว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อที่ไตรมาส4ไตรมาส3นี้อาจจะหวังยากแล้วนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องการเมืองที่ช่วงนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะนะครับสำหรับเรื่องการเมืองในบ้านเรานะครับก็เรามาวิเคราะห์กันใน3กรณีนะครับโดยเราก็เอากรณีที่มันเกิดยากสุดขึ้นมาก่อน
นั่นคือกรณีในหากว่านายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งผมส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่น่าลาออกนะไม่น่าลาออกนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาแต่อย่างใดด้วยเราก็เลยมองว่ามันมี possibility ที่มันน้อยสุดนะครับก็คือถ้านายกลาออกปุ๊บนะครับครม.พ้นจากคณะตำแหน่งทั้งหมดนะมันก็อาจจะเกิดสุญญากาศบ้างเล็กน้อยนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวของสภาเลือกตั้งนายกใหม่นะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าการเลือกนายกใหม่ในรอบนี้ถ้ามันไม่ได้มีการเกิดกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมันก็ยังจะเกิดจากส.ส.และส.ว.นะครับเป็นคนที่เลือกตั้งใหม่อยู่ดีนะครับซึ่งปัญหามันก็จะไม่จบสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าคือปัญหาข้อเรียกร้องทุกอย่างมันก็จะไม่สอดคล้องกันกับการที่นายกออกปุ๊บมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้แบบที่ตลาดหุ้นจะพอใจแล้วฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะเกิดภาพที่มันยังมีการชุมนุมได้อยู่นะฮะหรือเรียกร้องทำนู่นทำนี่อยู่นะครับนี่เราวิเคราะห์กันในมุมมองของตลาดหุ้นนะครับไม่เกี่ยวกับแบบเรื่องการเมืองแบบตรงๆนะฮะคือต้องมาดูด้วยนะส่วนอีกอย่างนึงก็คือยุบสภานะครับก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้บ้างมากกว่านายกลาออกนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับก็คือกรณียุบสภานะครับครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ส.ส.ก็สิ้นสุดสภาพด้วยมันก็จะเกิดกระบวนการในการเลือกตั้งใหม่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเลือกตั้งใหม่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับซึ่งคิดว่าตลาดคงไม่ชอบแน่นอนนะครับมันอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีนะครับในการที่จะได้เลือกตั้งใหม่ได้เลือกนายกคนใหม่อีกแล้วไม่รู้นายกคนใหม่จะเป็นใครนะครับแล้วจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนปัญหามันก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดีนะฮะวิธีแก้ปัญหาที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคสุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ปรากฏด้วยกันเมื่อวานนี้เองนายกท่านก็ให้สัญญาณมาแล้วว่าเตรียมที่จะแก้ไขนะครับยอมรับแล้วในเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด3วาระนะครับก็จะเริ่มกันจากการที่รับร่างวาระที่1ก่อนวาระ1คือรับร่างนะครับแล้วก็ดีหน่อยตรงที่เห็นมีการที่จะตั้งคณะกรรมการเลยนะครับซึ่งการตั้งคณะกรรมการตรงนี้จะประกอบไปด้วยการทั้งสสและสวนะครับไม่เห็นสัญญาณของการที่จะให้คนนอกเข้ามาช่วยตั้งนะฮะให้เข้ามาช่วยแบบดูในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าจะใช้สสและสวนะครับซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย15วันในการตั้งนะตรงนี้รับหลักการอะไรเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทั้งหมด15วันนะครับแล้วก็มีสมาชิกราว45คนนะครับพอได้หมดเรียบร้อยปุ๊บมาพิจารณากันต่อในวาระที่2ก็น่าจะเป็นในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะพิจารณาวาระที่2เรียงลำดับมาตราก็คือเอามาตราไหนมาถกกันมาคุยกันนะครับเอามาอภิปรายกันว่าควรแก้อะไรไม่แก้อะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการเห็นชอบไม่เห็นชอบก็คือเห็นชอบทั้งฉบับก็คือการแก้ไขทั้งฉบับวาระที่3ก็คือรวบรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นชอบไม่เห็นชอบกับตัวร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้นะครับซึ่งประเด็นความยากของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปุ๊บมันอยู่ที่มันต้องใช้เสียงนะครับครึ่งหนึ่งของสภานะครับโดยครึ่งหนึ่งของสภาเนี้ยมันจะต้องมีเสียงของสวไม่น้อยไปกว่า1ใน3นะครับหรือ84คนซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างเยอะและเป็นหมากที่ค่อนข้างตายตัวอยู่นะครับแล้วก็สสนะครับจากฝ่ายค้านก็ต้องไม่น้อยกว่า 20%เห็นว่าตรงนี้มันค่อนข้างยุ่งยากถ้ามีการพิจารณานะครับตัวของแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มันไปริดรอนสิทธิ์ของสวเข้านะครับการที่สวเขาจะมาลงเสียงนะครับเห็นด้วยกับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากซึ่งมันจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในส่วนนี้นะครับแต่สมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงปึ๊บนะครับเสร็จแล้วคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดมันจะเห็นชอบภายในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับพอธันวาคมเห็นชอบเสร็จนะครับพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จนะครับก็จะเกิดการทำประชามตินะครับกรณีหนึ่งเขียนว่าถ้าไม่ให้ตัวของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับก็ต้องทำประชามตินะครับ
ซึ่งการขั้นตอนการทำประชามติเนี่ยจะค่อนข้างนานนะคล้ายๆกับการเลือกตั้งใหม่ที่เราเคยทำกันนะครับก็คือต้องไปลงคะแนนกันแต่ละคนนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อยถ้าผมตีว่าประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนพอ6เดือนเสร็จได้ร่างได้ทำประชามติเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้าเห็นชอบนะครับประชามติเห็นชอบปุ๊บ15วันคูณ9นะครับขึ้นมาใช้เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยนะครับประชามติออกมากลายไม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับลาทิ้งทั้งหมดนะครับนั้นแปลว่าจะเห็นว่าในการยืดเยื้อของการชุมนุมทางการเมืองเองอย่างน้อยนะอย่างน้อยมันจะน่าจะลาไปประมาณถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าคิดว่ากลุ่มราษฎรเองเขาก็คงจะต้องมองดูก่อนนะว่าตัวของการพิจารณาร่างมาตราต่างๆมันตรงกับตามที่เขาเรียกร้องมาหรือไม่นะครับว่ามันจะตรงกับหมวดไหนหมวดไหนซึ่งคือไม่ต้องทุกอันนะผมคิดว่าคงไม่ต้องตามทุกข้อที่เรียกร้องแต่คิดว่าถ้ามีบ้างก็อาจจะพอใจแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามองกันยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าแค่ถ้ามันอยู่ในหลักการที่โอเคนะครับสองฝ่ายคุยกันในฝ่ายค้านรัฐบาลคุยกันแล้วรู้สึกว่าโอเคกับมาตรานี้ที่จะให้แก้ไขก็น่าจะผ่อนคลายบรรยากาศไปได้ส่วนหนึ่งผู้ชุมนุมอาจจะเบาบางลงไปแล้วก็อาจจะค่อยๆซาๆลงไปนะครับในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าสมมุติว่าวาระที่2นี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนคุยกันไปคุยมาก็ยังคุยกันไม่ได้นั้นจะเห็นภาพของบรรยากาศการชุมนุมที่มันอาจจะยังยืดเยื้อได้ต่อนะครับฉะนั้นก็อาจจะยังต้องติดตามเนี่ยใกล้ชิดนะครับสำหรับในประเด็นในเรื่องของการเมืองตรงนี้นะแต่ก็อย่าลืมว่าในส่วนของตัวสหรัฐเองนะครับในช่วงนี้คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองก็เพราะน่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหมวดของrisk off แล้วเหมือนกันนะครับเพราะมันจะเกิดการเลือกตั้งแล้วฉะนั้น sentiment เชิงบวกในเร็วนี้อาจจะไม่มีนะมันอาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งตามโพลปัจจุบันก็ยังเป็นคุณไบเดนนะฮะที่ยังได้อยู่ถ้าพอยต์ประเด็นก็คือถ้าไบเดนคุณไบเดนได้นะครับแล้วมันเกิดกระแสฟันโฟที่มันไหลเข้าทางฝั่งเอเชียตลาดหุ้นไทยเองก็อาจจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยเหมือนกันถ้าการเมืองผ่อนคลายได้บ้างน่าจะเห็นภาพอานิสงส์ที่มันเข้ามาได้เหมือนกันแต่ลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าการเมืองยังไม่นิ่งนะฮะกลายเป็นว่าบ้านเราก็จะเอาพวกฟอร์มตัวของตลาดหุ้นในเอเชียไปได้อีกนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับซึ่งมันก็โดยรวมแล้วเซนิเมนต์โดยวันนี้นะฮะยังไม่ค่อยดีหนักมากมากนักเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีอาจจะต้องติดตามเรื่องการเมืองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ตลาดยังอยู่ในภาพที่ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะฮะส่วนในภาพทางเทคนิคของตลาดหุ้นบ้านเราเซตยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะฮะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงวันนี้ทำจุดต่ำสุดใหม่อีกแล้วครับท่านนะครับหลุด 1,200 ไปแล้วนะครับลงไปต่ำสุดเมื่อกี้เท่าไหร่วะ 1,197 นะครับมีพยายามจะดีดกลับขึ้นมาเหนือ 1,200 ได้บ้างแต่ยังอ่อนแรงอยู่นะครับแนวรับด้านล่างวันนี้ถ้าจะลุ้นเด้งอยู่ที่บริเวณ 1,190 93 1,193 อาจจะมีเด้งได้บ้างก็เด้งไปให้ขายนะครับก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นยังไม่ดีนะฮะยังอยู่ในภาพที่เป็นขาลงอยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงกันต่อไปนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะฮะหุ้นหลายๆกลุ่มเองอย่างที่บอกเนื้อวันที่มีเรื่องการเมืองมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนู้นนะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่หลายๆท่านเองก็ถามมันว่าแล้วถ้าเกิดว่าในประเทศไม่ดีโดเมสติกเพย์เล่นไม่ได้ไป Global Pay เราก็เปิดกราฟมาไล่ดูกันว่าแบบ Global Pay มันก็ยังดูไม่ดีนะฮะแล้วพอวันนี้เองจะเห็นว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเองมันก็ยังลงคอมมูนิตี้ก็เล่นปรับตัวลงมาเหมือนกันจากโควิด-19นะครับกราฟมันก็ไม่ได้หลอกเรานะมันก็ยังเล่นไม่ได้ฉะนั้นกลุ่มหลายๆตัวเองเนี่ยยังหุ้นบ้านเราสารภาพเลยว่ามันก็ค่อนข้างยังเล่นไม่ค่อยได้อยู่หลายๆตัวคือสแกนหาไม่ค่อยเจอมีเฉพาะแบบบางตัวที่เป็นแบบ selective play จริงๆนะครับปัจจัยเด่นเฉพาะตัวจริงที่สามารถเลือกเล่นได้นะครับก็ต้องติดตามดูกันไปนะครับคราวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนำหุ้นมากนักเท่าไหร่นะครับจริงก็ไม่แนะนำมานานแล้วนะครับเพราะว่าตลาดมันไม่เอื้อแก่การแนะนำเนี่ยนะฮะนะครับก็เรามาดูราคากันนะตัวของ S50 S20 นะครับโอ้ย S50 S20
2020นะครับยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับก็เป็นขาลงเหมือนกับตัวของเซ็ต5นะครับยังอยู่ในทิศทางเส้นหายยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับราคาวันนี้มันลงมาแต่แถวบริเวณ 1,000 บริเวณ745แล้วบวกลบเล็กน้อยนะครับโลสุด1746นะครับฉะนั้นเนี่ยลงมาด้านล่างนี้อาจจะไม่น่าเปิดช็อตแล้วสำหรับคนที่จะมาไล่เปิดช็อตโอลานี้นะใช้จังหวะที่เขาดีดตัวขึ้นมาเป็นจังหวะในการเปิดช็อตนะครับสำหรับระยะสั้นนะครับแนวต้านอยู่ที่50กับ55ขึ้นมาเปิดช็อตไปก่อนนะครับเล่นช็อตอย่างเดียวแต่สำหรับคนที่ถือกลางหน่อยรอเล่นรีบาวต้องรอให้เขาขึ้นไปค่อนข้างไกลนะฮะเกือบเกิน870กว่านะครับเส้นกรอบด้านบนนะครับหรือบริเวณ770สามารถที่จะเปิดสถานะนะเพื่อการช็อตระยะกลางได้นะครับเพราะมันน่าจะยังซึมลงได้อยู่ครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฝั่งช็อตนะครับไม่แนะนำให้ลองสวนนะครับราคาเพิ่งทำโลมาแบบนี้นะครับมีอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไล่ดูคำถามนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ส่งเข้ามานะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับคำถามแรกเนาะตัว PTT นะฮะตัวของ PTT โปรโตคอลราคาก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับสำหรับตัวของโปรโตคอลราคายังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับเป็นขาลงนะฮะราคาเนี่ยก็ยังทำโลอยู่วันนี้ก็ยังแกว่งซึมไปในทิศทางที่เป็นขาลงเป็นโลอยู่เครื่องมือยังอ่อนแออยู่ทั้งหมดนะครับยังดูไม่ดีนะฮะยังเป็นขาลงนะครับราคาทำโลฉะนั้นหลีกเลี่ยงออกไปนะครับถ้าดูจากทิศทางราคาน้ำมันแล้วด้วยยิ่งดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาน้ำมันให้นิดนึงนะฮะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือนธันวาคมเปิดนี้ก็ได้ฟิวเจอร์อันนี้กราฟมันไม่อัปเดตสักครู่นะครับโอเคนี่ครับเราสามารถที่จะดูได้จากเว็บของ CME Group นะครับ CME Group เรามาดูราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับล่าสุดตอนนี้เทรดอยู่ในเดือนของธันวาคมนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูกราฟกันได้ครับก็จะเป็นเรียลไทม์เลยตัวนี้มันอัปเดตได้เรียลไทม์เราจะเห็นการปรับตัวขึ้นลงของราคาน้ำมันได้ว่าเป็นยังไงเนี่ยช้าอยู่นะครับขออภัยระหว่างนี้หลายท่านสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้นะครับติ้วๆเลยหมดโอเคลูกสปอร์ตไปก่อนเนาะถ้าฟิวเจอร์ไม่ดูดูสปอร์ตไปก่อนนะครับตัวของราคาน้ำมันจะเห็นว่ามันปรับตัวลงมาอีกรอบนึงแล้วนะครับมันปรับตัวลงมาอีกรอบแบบนี้แล้วก็แนวรับมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะรับอยู่ด้านล่างตรงนี้แปลว่าแถวๆบริเวณ37 บาท 37 เหรียญนะครับ37 เหรียญต่อบาร์เรลนั้นดาวไซด์ของน้ำราคาน้ำมันยังมีอยู่นะครับดาวไซด์ของราคาน้ำมันยังมีอยู่ปตท.เองก็น่าจะเห็นภาพของการอ่อนตัวลงได้อีกนะครับแนวรับด้านล่างเลยมันจะอยู่แถวๆบริเวณ30 บาทถ้าจะรุนเด้งๆไปรอรับแถวๆนั้นดีกว่านะครับจุดนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ามันแอบมีแนวรับอยู่นิดหน่อยบริเวณ 31.5 ถ้าหลุดนี้ก็หลงไหลลงไปบริเวณ30 บาทนะครับฉะนั้นรอก่อนนะให้ลงไป30 บาทแล้วซื้อเล่นเด้งก็ได้ถ้าสมมติคนอยากได้หรืออยากปวดนะครับประมาณนี้แต่ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะครับตัวของฮาน่าเนาะฮาน่าอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับมันขึ้นมาในกรอบที่เป็นขาขึ้นแล้วก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับแนวรับด้านล่างอยู่ที่บริเวณ47 บาทนะครับ47 บาทโซนของบริเวณ47 บาทกับ46.25 นะครับ47.46.25เป็นแนวรับนะครับถ้าหลุดปุ๊บขัดทิ้งนะถ้าหลุดปุ๊บแนวรับที่เป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้จะเสียนะฮะนะครับแล้วมีโอกาสที่มันจะอ่อนแอลงมาได้นิดนึง
ระมัดระวังเรื่องของเซลล์วันแฟกนะครับว่างบออกมาหลายๆกลุ่มค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่มันจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้หลังจากโดนเซลล์วันแฟกแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของฮาน่าก็ราคามันเล่นขึ้นไปค่อนข้างพอสมควรแล้วฮาน่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าหลุดบริเวณ46บาทนะครับล็อกกำไรคนมีกำไรล็อกกำไรออกมานะครับคนที่เพิ่งเข้าไปอาจจะต้องคัดทิ้งในจุดนั้นเป็นแฟกสำคัญนะฮะถ้าไม่หลุดถือต่อได้นะครับสำหรับตัวของฮาน่าต่อไปสวัสดีครับคุณดิตยานะครับตัวพีโม่ครับซีเคเอ็นไปฟาสต์มาตัวนี้ยังอยู่ในขาขึ้นนะครับยังอยู่ในขาขึ้นนะครับยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นมีการยกโลล่าสุดเพิ่งยกไฮขึ้นมาอาจจะมีการย่อลงได้บ้างแต่เป็นแนวรับเป็นย่อลงมาให้รับนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ 2.56-2.54 นะครับบวกลบนะฮะแล้วก็บริเวณ 2.4 ฉะนั้นกรณีที่เขาราคาลงมาแถวบริเวณ 2.54 ทยอยรับได้นะครับหลุดบริเวณ 2.4 ปุ๊บคัดทิ้งนะครับ 2.4 ปุ๊บคัดทิ้งเป็นโลของเขาไม่ควรที่จะลงมาทำโลใหม่นะครับนะครับตอนขึ้นมาเขาก็แกว่งตัวขึ้นได้ดีนะไม่มีการทำโลใหม่ฉะนั้นขึ้นมารอบนี้นะครับห้ามทำโลใหม่ที่บริเวณ 2.4 ต่ำกว่านี้ปุ๊บคัดทิ้งนะครับย่อลงมารับได้นะครับอาจมีย่อบ้างเล็กๆหน่อยๆนะแต่อยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับตัวต่อไป CKN นะครับ TKN นั่นสิเมื่อวานผมก็ตั้งคำถามกับตัวนี้เหมือนกันว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับดูไม่ออกเหมือนกันฮะคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานแล้วแหละที่แกว่งตัวด้านข้างนะครับใช้คำว่ารู้ไม่ออกได้เลยครับสารภาพเลยครับเพราะว่าโอ้โหเล่นแบบจริงๆก็คือลงมาตรงเส้นที่เป็นแบบขาแบบขาขึ้นอ่อนๆมากๆนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไม่ได้คือขึ้นไปแรงครับลงมาแรงแท่งเริ่มสองแท่งแล้วก็ลงมาแล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นไม่ได้แนวก็เหมือนจะย่อลงใหม่แล้วนะไอ้แท่งวันนี้สัญญาณดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ3แท่งเนี้ยนะฮะขึ้นมาแล้วเจอโรติแล้ววันนี้เหมือนพยายามจะขึ้นมาแล้วยังเหนือไอ้ตัวแนวต้านบริเวณ118ไม่ได้เนี่ยก็ยังแอบดูดีไม่เท่าไหร่ฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะดูน่าเล่นอีกครั้งต่อเมื่อเขาขึ้นไปยืนเหนือ118ได้หรือ 11.8 ได้ถึงจะดูน่าเล่นนะครับแล้วมันจะกลับขึ้นไปที่ไฮแถวบริเวณ13บาทแต่ถ้ายืนไม่ไหวมีโอกาสที่มันจะอ่อนลงมาได้อีกแล้วก็เป็นการพออ่อนลงมารอบนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มการทำโลตัวของไฮที่กดต่ำลงนะครับฉะนั้นอาจจะต้องรอดูแล้วระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้ก็ต้องรอดูถ้า1เหนือ118ไปได้ค่อยน่าสนใจตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ CPF นะครับคุณนิตยาCPF แอบแอบน่าลุ้นตรงเนี้ยนะครับตรงบริเวณเนี้ยเลยแอบน่าเล่นแบบอุ้ยตัวไหนมาวะขอใหม่แป๊บนึงนะลาโบฮะต้องเซฟเองเหรอโอ้สักครู่นะพอเสร็จโอเคสีดำแทนแล้วนะCPF ล้ำดูเราทิ้งไปนะ CPF คือโอเคนะครับคือราคาเขาเนี่ยถ้าเราดูวีคเมื่อกี้จะเห็นว่าราคาแอบน่าเล่นนะฮะแล้วมันก็เป็นหุ้นดิฟเฟอซีเพย์ได้ตัวนึงนะสำหรับตัว CDS แนวรับมันสำคัญอยู่ที่บริเวณ25บาทเป็นทั้งแนวรับในตัวฟิโบนัชชีที่ 38.2 และแนวรับทางจิตวิทยาที่25บาทด้วยนะครับ
นะครับแล้วก็ภาพเดย์เองก็แอบดูดีขึ้นมานิดนึงแต่นะฮะวันนี้มันเหมือนลงมาทดสอบตัวนี้อีกรอบนึงแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้ายืนไหวเหนือ25บาทหรือ 25.25 นี้น่าเก็บนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า25บาทต้องคัดนะผมว่าแอบน่ารับไปพอสมควรเหมือนกันนะครับคือน่าลุ้นอะใช้คำว่าลุ้นแบบสวนไปเลยอะแต่ต้องหลุด25บาทต้องคัดครับถ้าหลุด25บาทลงไปแตะ 24.9 ต้องคัดฉะนั้นจุดเนี้ยน่ารับรับได้นะครับรับแบบรับลุ้นเด้งไปเลยนะครับแล้วลุ้นว่ามันจะเป็นรอบต่ำสุดของรอบนี้แล้วถ้าหลุดตัวของบริเวณ25บาทหรือ24.9ผมคัดทิ้งเลยครับก็พอจะใช้กลยุทธ์นี้ได้อยู่นะครับจะได้เจ็บน้อยๆแล้วก็อาจจะได้ลุ้นได้ของถูกแล้วส่วนสำหรับ LHSLH ก็ยังดูไม่ค่อยดีนะฮะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ LH มันยังเป็นขาลงนะมันหลุดขาขึ้นแล้วตรงนี้เนาะแล้วมันก็เป็นขาลงนะครับมันเป็นขาลงอยู่นะครับมันเป็นขาลงตรงนี้อาจจะมีเด้งได้บ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเข้าใกล้แนวรับนะเห็นไหมนี่ตีขาลงมาตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแนวรับพอดีอาจจะมีแบบเด้งๆได้นิดหน่อยแต่ให้น้ำหนักไม่เยอะเพราะมันเป็นขาลงนะครับมันแค่รีบาวขึ้นมาก็เดี๋ยวพอไปเจอแนวต้านที่บริเวณโซนของ6.75 6.75เดี๋ยวก็น่าจะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะครับช่วงนี้มันอาจจะแค่รีบาวเฉยๆฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าฮะขึ้นมาก็เล่นถ้าเล่นสั้นๆมีเวลาก็พอได้อยู่แต่ถ้าไม่ได้มีเวลาดูขนาดนั้นแนะนำเบรกเลี่ยงนะครับมันก็ขึ้นช้าด้วยแหละตลาดไม่อำนวยให้เล่นเด้งด้วยครับประมาณนั้นเนาะตัวของกราฟนี้ตามสเต็ปวันนั้นไหมเนี่ยวันลงมาเห็นไหมครับลงมาที่28บาทแล้วเราก็พยายามจะเด็ดกลับขึ้นมาอย่างที่บอกนะว่ากราฟเนี่ยแนวรับสำคัญของเขานะครับถ้าจำกันได้วันพฤหัสที่แล้วบอกว่ามันจะอยู่ที่บริเวณนี้ครับ 26.5 ไอ้นั้นคือแนวรับที่อยากไปให้รับตรงนั้นแนวนี้จะเป็นแนวของคนที่แบบระยะสั้นที่เขาแบบซื้อถั่วเพื่อที่จะดีดแป๊บเดียวแล้วคืนทุนนะครับเด้งแบบนิดหน่อยแต่คิดว่ามันน่าจะแรงไหลลงมาที่อีกบริเวณ 26.5 บวกลบเล็กน้อยโซนนั้นผมว่าน่ารับกว่าณจุดนี้ขอรอดูไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของกราฟนะครับ 26.5 ว่า 26.5 เป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวต่อไปเนอะเป็นตัว EPG แอบเห็นสัญญาณดีขึ้นมานิดนึงฮะ EPG ตรงนี้ทำพยายามขึ้นมาแนวต้านหลักๆเลยของเขาอยู่ที่บริเวณ 5.15 นะครับมีสัญญาณดีขึ้นมาหน่อยตรงที่เมื่อวานเหมือนลงไปแล้วดีดกลับขึ้นมาได้นะครับไม่ได้ทำโลนั้นอาจจะสร้างกรอบที่เป็นเหมือนกับ ascending triangle อ่อนๆแล้วพยายามจะแกว่งขึ้นไปนะครับคนที่ไปอยู่เล่นไปแล้วขายรอขายที่บริเวณ 5.15 บวกลบนะครับโซนๆนั้นได้นะครับแล้วก็จุดคัทจริงๆอยู่ด้านล่างคือบริเวณต่ำกว่า 4.4 ผู้คัททิ้งนะครับสำหรับตัวนี้เล่นในกรอบเนี้ยได้อยู่นะครับแต่อสูงว่าราคาต้องปรับตัวขึ้นไปเลยนะฮะถ้าอ่อนตัวลงมาแล้วแบบนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับดูแน่เขาขึ้นไปได้ต่อนะครับก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะฮะที่เขาจะขึ้นได้นะครับสเต็กนะครับสเต็กก็ยังดูไม่ดีนะฮะแนวรับเลยที่อาจจะมีเด้งได้บ้างก็อยู่ที่บริเวณนี้ครับแต่มันเป็นแค่เด้งนะผมขออย่างนี้ครับเพราะมันเป็นขาลงนะครับดีหน่อยก็อาจจะตรงนี้มีโอกาสที่มันจะเด้งได้ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทำหายที่เดิมฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเด้งได้นะครับบริเวณ9.75นะครับถ้าลงมาแถวบริเวณ9.75นะ9.75 9.7 รับได้ครับราคาต่ำกว่า 9.65 ปุ๊บพัดทิ้งทันทีฮะถ้า 9.75 9.7 รับได้แปลว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นมาได้บ้างอยู่ที่บริเวณ12บาทนะครับ 13.5 นี่เป็นภาพใหญ่เลยนะภาพวีคเลยครับในภาพเดย์มันยังเป็นขาลงนะฮะฉะนั้นขึ้นมาภาพเดย์แนวรับไอ้แนวต้านอยู่ที่บริเวณ 10.9 นะครับ 10.9 และบริเวณ12ฉะนั้นระยะสั้นรับไปก่อน 9.7 นะครับ 9.75 ขึ้นมาอยู่ที่แถวๆบริเวณเกือบถึงเนี่ย
10.9บุกคัดขายทิ้งนะขายทำกำไรก็สั้นแต่ถ้าหลุด 9.65 บุกคัดทิ้งครับนะครับวันนี้คือแผนการเล่นโปรสเปกต์นะ BDMS BDMS ผมว่าถือซื้อยาวได้คนที่แบบยาวเลยอ่ะได้ฮะแต่คนสั้นๆ นี้อย่าพึ่งดีกว่าครับคนที่ทำใจยอมรับกับตัวการลงได้อีกนิดนึงอ่ะผมว่าก็น่าสนใจสำหรับตัว BDMS ที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกมากๆแล้วแนวรับนี้ถือว่าเป็นแนวรับที่พอมีนัยยะอยู่นะครับแล้วหลักๆจริงๆก็เขาก็วิ่งออกเชิงไซด์เวย์นิดนึงแล้วราคามันลงมาแถวๆบริเวณโซนนี้นะครับบริเวณ18บาทกว่าเนี่ยนะครับอีกทีนึงบริเวณไหลลงมามันค่อนข้างลึกถ้ามันหลุดแถวๆนี้ก็ไหลลงมาตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไหลลงมาถึงตรงนี้หรือเปล่าเนาะนะครับอย่างหนึ่งอย่างแรกที่เราไม่รู้หรอกฮะว่ามันจะไหลลงมาได้ไหมแต่รู้ว่าราคานี้มันแอบน่าสนใจในการเก็บถือยาวคือถือแล้วระยะสั้นไม่สนใจนะถือซื้อแถวๆนี้เราลุ้นว่าทิ้งไปเลยอ่ะคิดว่าแบบถือยาวสักปี2ปีอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วหรือลงมาปุ๊บจะซื้อเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าลงมาอีกก็ซื้อเพิ่มได้นะครับก็น่าสนใจแต่ถ้าจะซื้อเล่นเด้งนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจครับไว้ใช้ถือยาว DCA จุดนี้น่าสมควรนะครับพอเหมาะในการเข้าซื้อได้แล้วฮะสำหรับตัวของ BDMS นะครับอย่าลืมว่าธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ดีนะในตลาดหุ้นบ้านเรารู้ดีมากด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็จะทำเป็น Medical Hub แล้วด้วยนะครับซึ่งหมอบ้านเราก็ค่อนข้างเก่งนะครับระยะนี้มันอาจจะยังฟื้นตัวได้ช้าเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรับผู้ป่วยต่างชาติยังเข้ามาไม่ค่อยได้แต่ปีหน้าผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเข้านะครับเดี๋ยวโควิดหายเปิดน่านฟ้ากันผู้เปิดต่างชาติก็ต้องเข้าอยู่ดีฮะมันเป็นปัจจัย4ฉะนั้นระยะนี้เนี่ยน่าซื้อน่าเก็บแล้วสำหรับคนถือยาวแต่ถ้าไปเล่นสั้นๆเนี่ยไม่แนะนำเพราะสัญญาซื้อมันก็ยังไม่เกิดในระยะสั้นมันอาจจะมีโอกาสย่อลงใหม่ก็ได้แต่ระยะยาวอ่อนลงมาท่านก็เก็บเพิ่มฮะ DCA ได้อยู่ครับขอสรุปคำถามนิดนึงนะครับคุณทางฝั่ง Money Station นะครับคำถามแรก SPVI SPVI ก็ยังโอเคนะครับกรอบเขาหลักๆเลยจะเห็นว่ามันเป็นกรอบขาขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นกรอบขาขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็มันมีก็เทรนย่อยที่เป็นขาขึ้นเขาก็ทำหน้าที่นะฮะก็รับแล้วก็ดีตัวขึ้นมาได้ดีบริเวณนี้ขึ้นมาจะเจอแนวต้านตรงนี้อีกรอบหนึ่งอาจจะมีย่อได้บ้างนะครับหลอดคนที่มีของอยู่นะครับแนวขายก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ 3.5 โซนนั้นเป็นโซนขายย่อลงมานะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ 3.2 ครับนะครับหลุด 3.2 ผู้คัดเองฮะนะครับถ้าไม่หลุดยังไหวอยู่มันจะอาจจะพยายามแบบแกว่งแล้วขึ้นไปได้ในสโลปนี้แต่ถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงมาพักฐานได้ใหม่บริเวณ 2.8 ถ้าเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคนไม่มีเวลานี้ไม่ใช่เวลาไล่นะฮะเป็นเวลาขายนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างรับไปก่อน 3.2 หลุดปุ๊บคัดทิ้งฮะถ้าเกิดว่ายังหลุดอีกลงมารับด้านล่าง 2.8 ครับประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับ SPVI ที่รับเข้าเก็งกำไรได้ไหมนะครับช่วงนี้ก็พอได้อยู่นะครับช่วงนี้พอได้จริงๆก็สวยเหลือนะฮะที่รับราคามันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเหนือตัวของเส้นแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งกดเขามาตั้งแต่ช่วงของกลางปีนะของที่รับตรงนี้ท่านเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแนวต้านทำกำไรระยะสั้นอยู่ที่ไฮเดิมครับบริเวณ 2.35 2.34 ประมาณนี้นะครับก็พอได้อยู่ว่าลุ่มค่อนข้างแน่นนะตอนนี้ขึ้นไปฉะนั้นผมว่าน่าซื้อนะครับแล้วลงมาด้านล่างจุดคัดคือต่ำกว่าบริเวณ 1.95 คัดทิ้งครับถ้าโซนนี้สามารถแบบซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับทยอยซื้อเข้าไปได้นะฮะย่อมาก็ซื้อได้แต่ถ้าต่ำกว่า 1.95 เป็นการปิดแกปที่เปิดไว้ก่อน5ตรงนี้แนะนำคัดทิ้งนะครับแนะนำคัดทิ้งสำหรับตัวของทีรับนะครับส่วนดูราคายางดูข้อมนะ
ครับมีในนี้มีไหมวะไม่แน่ใจว่ามีไหมมีปะนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวของชื่อแบบอันนี้ใส่คอมตัวคอมคืออันนี้ปะทำไมไม่ขึ้นขอใครนิดนึงนะผมยังไม่ชินกับไอตัวโปรแกรมใหม่นี้สักเท่าไหร่นะอันนี้ก็ใส่คอมดูใส่คอมไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าอ้างอิงราคาใส่คอมนะครับมันยังไปได้อยู่นะนะครับเดลต้าเนี่ยที่อยู่ที่บริเวณ275นะครับแล้วก็300ใส่คอมที่ตลาดญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็โอเคฮะมีโอกาสที่จะยังขึ้นได้อีกนะครับสำหรับตัวของราคายางเนาะนะครับราคายางนะครับก็น่าจะยังขึ้นได้อยู่นะครับสำหรับตัวของราคายางTACC บ้านปูนะฮะตัว TACC ก่อนอึ๊บ TACC นะครับ TACC มันหลุดแล้วนะนะฮะหลุดแล้วไอ้ขาขึ้นมาอย่างยาวนานของเขาหลุดแล้วนะฉันอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงคนที่มีอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนี่เขาอยู่ในขั้นตอนการปรับฐานแล้วครับฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันจุดที่เราน่าจะต้องเริ่มนะคนที่มีของอยู่มีอยู่แล้วทุนมีอยู่แล้วเนี่ยต้องเริ่มลดของนะฮะมันหลุดมาแล้วถูกไหมครับตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วแล้วก็ทำโลแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มทำโลแล้วเขาไม่เคยทำโลมาก่อนเลยนะเขาขึ้นมาได้ทำไฮทำโลยกไฮยกโลขึ้นได้ตลอดรอบนี้เริ่มทำโลแล้วแบบนี้เนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ถึงยอดนี้ด้วยซ้ำนะ7บาทตรงเนี้ยอาจจะถึงยากนิดนึงผมว่าแนะนำว่าขึ้นมาบริเวณโซนเนี้ย 6.6 นะ 6.7 นะ 6.8 โซนเนี้ยควรจะเริ่มขายทิ้งได้แล้วครับหรือว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้รีบาวขึ้นมาถ้าเกิดแท่งแดงสักแท่งหนึ่งปุ๊บขายทิ้งได้เลยฮะนะครับลดของไปก่อนได้เลยครับราคามันเริ่มที่จะกลับมามันเหมือนทำทรงเป็นไซด์เวย์หรือจะไซด์เวย์ดาวเพื่อปรับฐานแล้วจะเห็นว่าหลายๆตัวอย่างเครื่องมือทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนะครับตัวของ MACD เองจะเห็นนะตั้งแต่เป็นขาขึ้นยืนเหนือศูนย์มาโดยตลอดนะครับปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะตัดขึ้นตัดลงแต่ยืนเหนือศูนย์ตลอดบ่งบอกภาวะที่เป็นขาขึ้นฮะรอบนี้พอไซด์เวย์ปุ๊บเริ่มมีการอ่อนของ MACD ก่อนหน้านี้เกิดตัวของไดเวอร์เจนซ์ขึ้นมารอบนึงแล้วเตือนก่อนการลงนะฮะไดเวอร์เจนซ์รอบมาแล้วหลุดปุ๊บเนี่ยคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็นแบลนซ์ไดเวอร์เจนซ์แล้วนะฮะเปลี่ยนแนวโน้มชัดเจนครับแล้วราคา MACD เนี่ยมันลงมาต่ำกว่า0แล้วแต่ว่ามันบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นอีกต่อไปนะครับมันอาจจะเป็นไซด์เวย์หรือปรับตัวลงมาก็ได้นะครับ RSI สอดคล้องเช่นเดียวกันนะฮะ RSI ก่อนหน้านี้ขาขึ้น RSI ยืนเหนือระดับบริเวณ50ตลอดนะ50ถึงโอเวอร์บอสนะ50ถึงโอเวอร์บอส50ถึงโอเวอร์บอสขึ้นตลอดนะแต่ไม่ยอมลงมาต่ำกว่านี้เลยเป็นภาวะขาขึ้นตลอดนะสุดท้ายเนี่ยราคาปรับตัวลงมาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นปุ๊บ RSI ลงมาต่ำกว่า50ฉะนั้น RSI บอกเหมือนกันนะฮะว่าไม่ใช่ขาขึ้นแล้วฉะนั้นนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นการแกว่งตัวด้านข้างเพื่อปรับฐานหรืออาจจะมีการอ่อนตัวลงมาก็ได้ฮะฉะนั้นคนที่มีของอยู่นะมีกำไรอยู่ตรงนี้ต้องเป็นจังหวะปล่อยของนะครับต้องเป็นจังหวะที่ลดของลดอะไรออกมานะครับฉะนั้นมองแนวต้านไว้นะที่บริเวณ 6.75 นะครับบริเวณ7บาทโซนนั้นขึ้นมานิดหน่อยขายทิ้งออกมาได้ฮะลดของออกมาได้แล้วนะครับสำหรับตัวของ TACC นะครับใครมาอยู่ต้องดูนิดนึงนะครับขึ้นมาขายนะครับขึ้นมาขายบ้านปูนะครับบ้านปูดูดีฮะบ้านปูเป็นขาขึ้นชัดเจนครับบ้านปูเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับโอ้ยบ้านปูเป็นขาขึ้นอยู่นะครับราคาตอนแรกเหมือนจะหลุดนะแล้วไม่หลุดแล้วก็ลงมานั้นมันแกว่งขึ้นในสโลปเดิมนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ 6.7 น
นะฮะ 6.75 6.7 รับได้ครับแล้วก็ขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 7.5 นะคิดว่าจะคงจะแกว่งขึ้นแบบนี้วันปูรอบนี้ดูดีนะนะครับมันบอกว่าลุ่มก็เข้ามาค่อนข้างแน่นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆบริเวณ 7.7 ได้พอสมควรนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้เล่นได้นะครับสำหรับตัวของมั่นปูนะครับ PTL ฮะ PTLยังแกว่งๆอยู่นะยังแกว่งๆอยู่นะครับสำหรับตัวของ PTL ขึ้นมาแล้วเส้นด้านล่างนี้ยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่แต่ขึ้นมาติดขอบบนตรงนี้แล้วมีแรงขายลงมานะครับอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้อยู่ได้อยู่นะฮะดังนั้นขึ้นมาโซนแนวต้านของเขานะครับโซนของบริเวณ 24.5 นะครับ 24.8 ขายทิ้งนะครับแล้วก็ราคาไม่ควรจะลงมาต่ำกว่า 22.5 แล้วครับงั้นจุดนี้เอาจริงวอลลุ่มมันไม่ค่อยเข้ามาเหมือนกับรอบที่ผ่านมาก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นะครับขึ้นมาโซนนั้นผมว่าขายทิ้งไปก่อนดีกว่าครับผมสำหรับตัวของ PTL เนาะ PTG มันแกว่งออกด้านข้างนั่นแหละนะฮะส่วนสำหรับ PTGก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพยายามขึ้นมาตรงนี้ยังทำไฮใหม่ไม่ได้กลัวว่าจะเป็นการกดไฮลงมานะครับถ้าขึ้นเหนือบริเวณ 18.7 ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับมีโอกาสที่มันจะอ่อนตัวลงมานะครับได้นะครับจุดคัดตัวนี้จริงๆยังอยู่ถ้าคนมีอยู่มันอยู่ที่เดิมแต่สองบริเวณ 17.5 นะครับหรือบริเวณ 18 บาทไม่ควรหลุดนะครับควรจะดีดกลับขึ้นไปแล้วทะลุเหนือ 18.8 ไปให้ได้ฮะแล้วมันจะกลับขึ้นไปแถวบริเวณ20จุดนี้จริงๆดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องกลับขึ้นไปก่อนถึงจะดูสวยถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้นี่มีโอกาสอ่อนตัวมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวของ PTG นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาทักทายกันเนอร์นะครับ NDI ไปต่อได้ไหมนะครับผมว่าตัวนี้มันแอบตึงๆมานิดนึงนะแต่ว่าจะไปด้วยอนิสงส์ของตัวราคายางที่มันยังขึ้นแบบมันค่อนข้างตึงมากๆแหละบริเวณ5บาทตรงนี้ค่อนข้างตึงนะครับค่อนข้างตึงๆเลยฮะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าจะซื้อเมื่อกี้ที่รับดูดีกว่านะก็เพิ่งมาด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวที่รับเนอร์มาค่อนข้างเยอะแล้วนั้นอาจจะมีการพักตัวไปบ้างนะครับพรุ่งนี้มันเหมือนมันผัดกันเล่นนะครับตัว SCA มั้ยก็เล่นมาก่อนแล้วก็ไม่มาเล่นมาก่อนแล้วเราก็ตึงๆนะครับตัว NER ก็เพิ่งมาเล่นแล้วก็เริ่มตึงๆแล้วก็หันไปเล่นตัวของทีรับแทนไล่ๆกันทีละตัวนะทีรับเพิ่งมาก่อนอันนี้ไม่มานะครับถ้าเล่นยางก็ตัวนี้ดูนแล้วน่าเล่นกว่ามาทีหลังแลกกาดผู้เล่นเขานะครับครับตัวคำถามต่อไปคุณรังสรรค์นางเพจของไอล่านะครับ BMCKP ว่าจะเก็บเข้าไว้ระยะยาวเข้าที่ราคาเท่าไหร่ดีครับผมครับ BEM วันนั้นเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็ที่เดิมฮะ 7.75 ครับ 7.75 กับบริเวณ7บาทฮะสำหรับตัว BEM นะครับก็จุดนี้ยังนะฮะ 7.75 ครับแล้วก็บริเวณ7บาทครับน่าซื้อเวลาราคามันลงมาโซนนั้นฮะถ้ายังไม่ลงมาโซนนั้นยังไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของเบมนะ BEM นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวตอนนี้ดีวิเดนเยลเท่าไหร่วะดีวิเดนเยลนะตอนนี้หูยังนิดเดียวเลยครับมันประมาณไม่ถึง 2% ด้วยซ้ำอ่ะก็เลยยังไม่ได้มีความน่าสนใจในเชิงนี้เข้ามาด้วยเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวของ CKP ป่ะนะฮะ CKP ครับThank you.
CKP ก็ต้องรอรับพรุ่งนี้เลยครับอย่างที่บอกไปตอนนั้นน่ะเนาะตอนนั้นเท่าไหร่นะ42เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าตรงนั้นในแนวรับตรงนี้ฮะแนวรับพิธีคือบริเวณนี้ครับถ้าหลุดจะต้องหลุดต้องคัดนะแนวนี้เป็นแนวรับที่แบบที่น่าลุ้นที่สุดแล้วสำหรับระยะยาวนะครับแถวบริเวณ4บาทนะครับ4บาท4ตรงเนี้ยถ้าหลุดปุ๊บคือไปเลยนะแต่ถ้าไม่หลุดปุ๊บมีโอกาสอยู่พอสมควรที่จะรีบาวกลับไปได้แล้วเล่นแบบเล่นรีบาวขึ้นไปนิดๆหน่อยๆประมาณอาจจะ4บาท8นะครับแล้วก็บริเวณ5บาทกว่าแล้วขายทิ้งนะครับสำหรับตัวของ CKP ถ้าลงมาหลุด4บาทต้องขายทิ้งนะย้ำเลยนะครับไม่งั้นไหลลงมาได้ยาวเลยฮะไม่งั้นไหลลงมาได้ค่อนข้างยาวมากเลยนะครับเพราะจุดเนี้ยแนวรับด้านล่างนี้อยู่ตรงนี้เลยนะอีกทีนึงคืออยู่บริเวณ2บาทกว่าเลยนะนะครับสำหรับตัวของ CKP แล้วหลุดนี้ปุ๊บนี่คอนเฟิร์มว่าว่านบนนี้ทำไฮไม่ได้ด้วยฮะแต่ถ้าไม่หลุดนี้ปุ๊บมันมีโอกาสที่มันยังเล่นรีบาวแบบเล่นแบบไซด์เวย์ในกรอบแบบกว้างๆ6บาทถึง4บาทไปได้ฉะนั้น4บาทจะเป็นจุดสำคัญมากๆที่ไม่ควรหลุดนะครับเก็บได้ที่บริเวณ4บาทนะครับแล้วหลุดปุ๊บ4บาทต้องคัดแล้วขึ้นไปขายเล่นในกรอบ4บาทถึง6บาทแล้วแต่ชอบนะครับจะขายราคาไหนแต่ถ้าต่ำกว่านั้นไปนะฮะต่ำกว่า4บาทไปนะครับฮาน่า weekly เห็นภาพพักตัว daily เห็นภาพพักตัวสอดคล้องกันนะครับราคาแนวรับจะอยู่ที่บริเวณนี้ฮะอยู่ที่บริเวณนี้ครับสำหรับตัวของฮาน่านะครับบริเวณ45บาทนะครับจุดคัดคือบริเวณต่ำกว่า43บาท75หลุดปุ๊บคัดทิ้งนะครับสำหรับตัวฮาน่ามันอาจจะมีการพักตัวมีการย่อตัวได้บ้างแล้วนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆหลายตัวเครื่องมือหลายอย่างมันเหมือนจะฟ้องอะไรนิดนึงฮาน่าค่าไปขายฮาน่า KCE นะครับค่าอาจจะคล้ายๆกับตัวของแท็กซีเมื่อกี้นะครับหรือ TATC จะเห็นได้ว่าจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการระมัดระวังนิดนึงแล้วส่วนตัวฮาน่าเนี่ยขึ้นมารอบนี้เนี่ยเห็นไหมครับไอตัวอินดิเคเตอร์ไม่ได้ทำไฮตามนะฮะตัว MACD ไม่ได้ทำไฮตามแล้วเริ่มอ่อนตัวลงมาหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มทันทีว่าไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็ตัวของ RSI เองยังยืนเหนือระดับ50ได้นะขึ้นมาแถวบริเวณ50 53 52แล้วดีดกลับขึ้นไปหาโอเวอร์บอทได้ตลอดยืนยันภาพที่เป็นขาขึ้นนะแต่ตราบใดก็ตามถ้าเขาราคาตัว MACD ลงมาตัว RSI ลงมาต่ำกว่าโซนของระดับ50เมื่อไหร่คอนเฟิร์มทันทีว่าหลุดขาขึ้นแล้วฉันอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเข้าตรงนี้ได้แต่ถ้าหลุดปุ๊บต้องคัดทิ้งนะ45บาทเนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะโซน45บาท 45.5 โซนเนี้ยหลุดบริเวณโซนของ 43.75 ต้องคัดทิ้งทันทีนะครับสำหรับตัวของฮาน่านะครับเพราะถ้าหลุดปุ๊บอันนี้ตัดสัญญาณตัดลงแน่นอนนะครับขายแน่นอนสัญญาณขายมาทันทีนะครับ RSI ถ้าหลุดปุ๊บก็น่าจะไหลลงต่ำกว่า50ก็สัญญาณขายมาอีกนะฉะนั้นอาจจะเชิญแรงขายได้ค่อนข้างหนักหน่วงงั้นอย่าหลุดฮะอย่าหลุดบริเวณ45บาทเนาะ45บาท44บาท75โซนนะห้ามหลุดนะครับ TATC เมื่อกี้ไปแล้วภาพเดียวกันนะครับน่าจะเป็นภาพของการกว่างตัวด้านข้างแล้ว PRM นะครับตัวต่อไป PRM แอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะมีความเสี่ยงจะหลุดตรงนี้เหมือนกันนะครับราคาตอนนี้เขาก็ปรับดูเป็นขาลงแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ปรับดูเป็นขาลงพยายามดีดตัวขึ้นไปแล้วไม่ไหวอ่อนตัวลงมาตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เป็นไรเป็นการทำไฮที่กดต่ำลงคอนเฟิร์มขาลงฮะตัว MACD RSI MACD สันขายสไปลงมาเห็นไหมวิ่งกลายเป็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบโซนของโอเวอร์โซแล้วก็50แล้วฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณขายชัดเจนนะครับเป็นภาพที่บอกว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงถ้ามีโอกาสที่มันจะอ่อนตัวลงมาดีแล้วหลุดตัวของ
บริเวณโลข้างล่างมีโอกาสนะที่จะหลุดนะฮะ 7.6 นะหลีกเลี่ยงครับไม่เล่นนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะตัวต่อไปนะครับทางเพจของMoney Station นะครับ Money Station PDG PDJอันนี้คือขาแดงวะใช่ไหมแพนด้าเชียวเลยมีหัวได้ไหมติดอยู่ 1.6 คือควรจะขัดนะเพราะมันเป็นขาลงมาโดยตลอดเลยฮะถัวไปกลัวว่าราคามันจะลงได้อีกอ่ะนะครับแล้วเราก็จะโดนทั้งสองไม้เลยครับเนี่ยเครื่องมือมันก็คล้องเป็นขาขึ้นเนาะเฮ้ยคล้องเป็นขาลงนะครับ PDJ เนี่ยทุกอย่างเป็นขาลงหมดนะครับขอดูแนวรับสำคัญนิดนึงแนวรับเขาอยู่ตรงเนี้ยจุดที่แบบไม่รู้แล้วพอผมอธิบายอย่างนี้แล้วนะครับอธิบายให้ท่านรับชมแบบนี้ว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะไหลลงมาได้เจอกับตัวของเส้นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับบริเวณ 1.26 ฉะนั้นผมแนะนำอย่างนี้ฮะถ้าลงมาที่บริเวณ 1.25 1.26 โซนนั้นมันอาจจะขึ้นมาได้นิดนึงอาจจะไม่ตัวเลขไปเป๊ะเพราะความจะไหลลงมามันอาจจะประมาณ 1.26 1.27มันก็ค่อยๆไล่มาเพราะเส้นเป็นขาขึ้นนะสโลปมันจะปรับรายวันเรารับรายวันให้มันปรับตัวขึ้นมาถ้าลงมาเอาเป็นว่าถ้าลงมาเส้นนี้นะครับบริเวณนะ 1.26 บวกลบเล็กน้อยแล้วมันเปิดสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาผมว่าหน้าถั่วครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปขายโซนของบริเวณ 1.6 คือทุนของท่านแล้วท่านจะได้กำไรด้วยจากไม้ที่2นะครับหรือบริเวณ 1.5 น่ะแล้วก็ท่านก็กดของออกนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่1นะครับแต่กลยุทธ์ที่2คือถ้าลงมาแถวบริเวณ 1.26 แล้วราคามันไม่ไหวมันยืนไม่ไหวมันจะหลุดเอามันจะหลุดจริงจังโซนนี้แนะนำขายทิ้งทั้งหมดนะฮะต้องมาคัดฉะนั้นเอาแล้วแต่ละฮะณจุดนี้แล้วแต่แล้วว่าทุน 1.6 1.4 ตรงนี้นะครับถ้าลดของทิ้งออกไปได้ปุ๊บอาจจะลดของทิ้งออกไปก่อนก็ได้อันนี้เป็นกลยุทธ์นึงถ้าเราคิดว่ามันจะลงมาก็ลดของทิ้งออกไปก่อนลงมารับใหม่นะเป็นช็อตแอนด์เกมพอร์ตนะแล้วลงมาใหม่ 1.26 นะครับแล้วขึ้นมาโซนของบริเวณ 1.5 ขายทิ้งแบบนี้ก็ได้ครับฉะนั้นกลยุทธ์มีด้วยกัน3กลยุทธ์ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมีโอกาสที่มันจะอ่อนลงมาในระดับบริเวณ 1.26 หรือแนวรับที่เส้นตรงนี้ได้ก่อนนะครับเนื่องจากทุกอย่างให้สัญญาณขายนะครับราคาทำโลลงมานะครับยกไฮขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับราคามันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเครื่องมือทุกอย่างอ่อนแอหมดนะฮะวอลลุ่มเองไม่มีวอลลุ่มที่จะเข้ามาเหมือนช่วยพยุงเลยด้วยซ้ำนะครับมีไม้ใหญ่ตรงนี้ขายทิ้งมาหนักๆเลยเนี่ย2ไม้นะครับไม้นี้2ไม้นี้เนี่ยนะครับพอลุ่มหนักๆขายทิ้งลงมาฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนกับเว้งฟางนะมีโอกาสที่จะอ่อนลงมาได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้แล้วแต่เลยครับว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนนะครับมี3กลยุทธ์เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับการคุณเข้าได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ฮะการกุลก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับราคามันก็ยังอยู่ในภาพที่เป็นขาลงเนาะราคามันเป็นขาลงครับแล้วก็เพิ่งทำโลแบบนี้เนี่ยในเชิงที่นี่ข้อเราไม่เล่นอยู่แล้วนะครับอาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างเล็กๆฮะมีรีบาวด์ได้บ้างเล็กๆเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะแบบไม่รอดอะไรประมาณนี้เนี่ยขึ้นมา 2.14 2.16ของที่2เดี๋ยวก็น่าจะอ่อนตัวลงอีกนะครับตราบใดที่ไม่เบรกเส้นด้านบนหรือสักไม่สามารถยกโลได้ไม่เล่นครับประมาณนี้นะครับสำหรับกันกุลเนาะอีออนครับอีออนน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้อีออนลงมาตรงนี้แนวรับน่าลุ้นนะครับสำหรับอีออนส่วนนี้ผมว่าน่าลุ้นพอสมควรมาดูตรงนี้นิดนึงน่ารู้นะฮะตรงนี้มันเหมือนมีโอกาสเด้งคนเล่นเด้งผมว่าน่ารับนะครับน่ารับอยู่พอสมควรจุดน่าก็บอกอีเวนต์นี้
แถวนี้แหละโซนนี้ฮะ100ตรงนี้เท่าไหร่วะ117บาทโซนนี้น่ารับนะครับแล้วลุ้นเด้งจะหลุด117บาทลุกพัดทิ้งเลยฮะฉะนั้นพยายามรับได้แบบ117 117.5 117.5 118แต่117ถ้าหลุดลุกต่ำกว่านี้คัดทิ้งเลยสำหรับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวของอีออนนะครับแนวรับ117นะครับอาจจะลงมาแล้วด้วยซ้ำ118 117เมื่อเช้านี้นะฮะก็น่ารับอีออนน่าสนใจน่าเสี่ยงนะครับ SMT เหมือนจะพักตัวแล้วเหมือนกันฮะ SMT เหมือนเป็นภาพที่อยู่ในขั้นตอนการปรับฐานพักตัวแล้วขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ราคามันแกว่งหลุดตรงนี้เนาะพอหลุดปึ๊บนะครับหลุดแนวโน้มขาขึ้นตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันปรับสโลปตั้งแต่ตรงนี้สโลปมาหนักๆขึ้นแรงๆใช่มั้ยปรับสโลปมาไม่ได้ทําโลปรับใหม่นะครับสโลปที่อ่อนลงมานะครับแล้วก็ลงมาหลุดปึ๊บนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะยังปรับใหม่อยู่นะนี่มันปรับครั้งที่3แล้วฉะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่มันจะอ่อนลงมาได้ถึงตรงนี้นะครับบริเวณ 2.4 แล้วพอลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสโลปที่มันจะเริ่มปรับฐานแบบไซด์เวย์อัพแล้วอ่ะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับมันเป็นการขั้นตอนการปรับฐานแล้วนะครับตรงนี้อยากเพิ่งเข้าดีกว่ารอรับแถวๆบริเวณ2.4 ดีกว่านะครับแต่มันจะไม่ได้แบบปีป้าแบบเดิมนะต้องเตือนนิดนึงว่ามันจะเป็นแบบไซด์เวย์ไปในกรอบแบบโซนของบริเวณ 2.4 บริเวณ 3.2 อะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับ SMT ถ้ามุมมองผมนะฮะประมาณนี้ครับโอเคนะครับคำถามครบหมดแล้วนะคุณนิตยามาเชียร์หุ้นบอกว่า KCE ที่ปลอดภัยเก็บระยะยาวนะขอบคุณครับก็ยังดูดีอยู่นะฮะแต่อาจจะมันสูงไปนิดนึงอาจจะมีการย่อตัวลงได้บ้างแบบเดิมที่เขาทำอ่ะก็คือขึ้นมาแล้วมีการย่อมีการพักขึ้นมามีการย่อมีการพักนะครับสำหรับตัวของ KCE นะครับก็โอเคอยู่นะฮะ KCEจุดนี้อาจจะลงได้บ้างแหละนะครับอาจจะมีการย่อได้บ้างแต่ว่าหมูกว่ามันจะหลุดทีมันเสียกว่าจะเสียทรงยากมาก KCE นะเพราะมันขาขึ้นที่แบบสวยงามมากใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาแล้วมันเจอกับตัวกรอบแนวต้านก็อาจจะมีการพักได้บ้างแต่ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่ครับนะครับกว่าจะเสียทรงค่อนข้างลึกเลยค่อนข้างไกลลงย่อลงมาหลายๆบาทก็ยังไม่เสียทรงนะประมาณนั้นนะครับสำหรับตัว KCE โอเคคำถามน่าจะครบถ้วนแล้วมีอีกตัวนึงครับCBG จะอยู่ในภาพของการพับฐานเหมือนกันฮะปรับฐานในกรอบนี้เป็นทำทรงเป็นแบบไซด์เวย์แล้วหลังจากที่ขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับโซนนี้ฮะ108บาทจุด5ประมาณนี้นะครับถึงบริเวณถึง125บาท26บาทนะครับฉะนั้นโซนนี้ลงมาเก็บได้นะครับน่าเก็บนะครับหรือคนที่ไม่อยู่จะซื้อตั๋วก็ได้ครับเราขึ้นมาก็รอดักขายตามแนวต้าน116บาทนะครับ125บาท126บาทโซนนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ลงมาคือมันเป็นไซด์เวย์นั้นเล่นในกรอบไซด์เวย์ได้ครับแต่ถ้าต่ำกว่าก้อนนี้คือบริเวณ107บาทคันทิ้งนะครับคืออยู่ในกรอบไซด์เวย์ก็คือห้ามทำโลครับนะครับห้ามทำโลแค่นั้นเองนะฮะยังลงมาใกล้ๆโลรับได้แต่ห้ามทำโลครับแค่นั้นเองสำหรับตัวของไซด์เวย์นะครับผมโอเคครับผมน่าจะครบถ้วนทุกคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการไนล่า Research Facebook Live ของเราในวันนี้นะครับตลาดเองก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกันต่อไปถ้ามีหลายๆเรื่องให้ต้องตามการเมืองนี้โอ้โหต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ต้องเดชจันทร์ไรสารนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไบล่าขออนุญาตน้องลงทุนทุกท่านนะครับลากันไปก่อนเป็นเพียงเท่านี้นะขอบคุณน้องลงทุนทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่วันพฤหัสที่ถึงนี้นะครับสวัสดีครับ